คีย์บอร์น1910เป็นจารบีหล่อลื่นชนิดโมลีดีนัมไดซันไฟล์รวมกับสารสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดการเสียดทานต่ำกว่าจารบีหล่อลื่นชนิดอื่นๆอยู่ในอุณหภูมิต่างๆได้ยึดเกาะได้ดีกับชิ้นงานที่มีการเสียดสีกันเพื่อช่วยให้ชิ้นส่วนนั้นเคลื่อนตัวไปได้ง่ายช่วยลดการสึกหรอลดแรงเสียดทานและเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องจักรเครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่เกิดการเสียดสีเช่นเฟืองเกียร์โซ่ทามมิ่งก้ามปูเบรกเป็นต้นทนความร้อนสูงสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง600องศาเซลเซียสวิธีการใช้เขย่ากระป๋องก่อนการใช้งานฉีดสเปรย์ลงบนตำแหน่งที่ต้องการเพื่อใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนนั้นๆ